มาแล้วนะคะสำหรับ Back to School ปี2022ค่ะเพราะว่าทาง Markerman เนี่ยบอกว่า Back to School จะเริ่มศุกร์นี้ที่สหรัฐค่ะซึ่งโปรในสหรัฐนะคะก็น่าจะเป็นการมอบกิฟต์การ์ดส่วนลดแทนการแถม AirPods เหมือนปีที่แล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะเป็นประจำทุกปีของ Apple อยู่แล้วนะคะที่ในช่วงกลางปีเนี่ยก็จะจัดแคมเปญ Back to School ซึ่งเป็นโปรโมชั่นสำหรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรด้านการศึกษารวมถึงผู้ปกครองนะคะให้สามารถซื้อสินค้า Apple ในราคาโปรโมชั่นได้รวมถึงจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายค่ะซึ่งรูปแบบของโปรโมชั่นนะคะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละปีค่ะทาง Markerman นะคะออกมารายงานว่า Apple อาจจะเริ่มแคมเปญ Back to School วันศุกร์ที่จะถึงนี้ในสหรัฐนะคะซึ่งรูปแบบของแคมเปญเนี่ยก็น่าจะเป็นการมอบกิฟต์การ์ดที่เป็นส่วนลดของคนที่ซื้อ Mac และ iPad แทนการแถม AirPods เหมือนปีที่แล้วค่ะเมื่อปี2021ที่ผ่านมานะคะ Apple ก็ได้เริ่มเปิดแคมเปญ Back to School ในสหรัฐวันที่17มิถุนายนค่ะโดยจะแถม AirPods รุ่นที่2นะคะสำหรับคนที่ซื้อ Mac และ iPad ที่ร่วมแคมเปญแล้วก็จะได้รับส่วนลด 20% สำหรับคนที่ซื้อ Apple Care Plus ด้วยค่ะโดยปีที่แล้วนะคะสินค้าที่ร่วมแคมเปญเนี่ยก็จะมี MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac Mini, Mac Pro, iPad Pro แล้วก็ iPad Air ค่ะส่วน iPad รุ่นที่8กับ iPad Mini 5ไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญในปีที่แล้วนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ย Apple ได้เริ่มจัดโปร Back to School เมื่อวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่27กันยายนค่ะซึ่งในโปรโมชั่นนี้นะคะก็จะเป็นการแถม AirPods รุ่นที่2กับส่วนลด Apple Care Plus เหมือนกับโปรโมชั่นในสหรัฐเลยนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะคะที่ในปีนี้เนี่ย Apple อาจจะจัดโปร Back to School ในช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคมก็เป็นได้ค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงเวลาราวๆประมาณ1เดือนนะคะหลังจากที่สหรัฐจัดโปรนี้ค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับการเข้าร่วมแคมเปญ Back to School ในปีนี้นะคะก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องยืนยันสิทธิ์ Unique Day ก่อนค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่การแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือว่าบัตรประจำตัวบุคลากรก็สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้แต่ปีนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดหรือว่าเงื่อนไขอะไรบ้างก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะถ้าดูจากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ